ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนานานะคะในรายการกินได้ก็กินค่ะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมทุกสัปดาห์นานาจะมีเคล็ดลับการเก็บรักษาอาหารมาฝากคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เมนูอร่อยๆ อีกหนึ่งเมนูด้วยวันนี้นานามีเมนูถั่วแขกมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะช่วงหน้าฝนแบบนี้เมนูผักเนี่ยมีเยอะแยะมากมายในประเทศไทยเลยอย่างถั่วแขกเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนชอบรับประทานเลยล่ะแต่เวลาซื้อมาทำที่บ้านทีไรทำไมไม่อร่อยเพราะว่าเวลาทานเข้าไปเสร็จแล้วมีเยื่อข้างนอกที่สำคัญเวลาทำเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยอร่อยเลยวันนี้เรามาดูเคล็ดลับด้วยกันดีกว่าค่ะว่าได้ถั่วแขกมาแล้วเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการล้างทำความสะอาดแล้วก็เตรียมก่อนเอาไปปรุงอาหารยังไงกันบ้างขั้นตอนแรกเนี่ยนะคะเวลาเราซื้อถั่วแขกเนี่ยเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยคุณผู้ชมเจ้าถั่วแขกเนี่ยเป็นหนึ่งในตระกูลถั่วอย่างนึงที่เวลาเลือกซื้อเนี่ยใช้วิธีการเดียวกับเวลาเลือกซื้อถั่วฝักยาวได้คุณผู้ชมสังเกตง่ายๆนะคะถ้าเราซื้อมาเนี่ยถั่วแขกที่ดีไม่ควรจะคดๆงอๆและถั่วแขกที่ดีก็ควรจะเนื้อแน่นสีเขียวอ่อนเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสีน้ำตาลมาด้วยเนี่ยแปลว่าเขาแก่มากแล้วก่อนใช้เนี่ยต้องล้างให้สะอาดสังเกตว่าเวลาเราทานถั่วแขกอะเฉพาะถั่วแขกเลยนะมันจะมีเหมือนเยื่อนึงซึ่งถ้าเกิดว่าไม่เอาออกอะเวลาทานแล้วมันจะไม่อร่อยอะค่ะมันจะเป็นเหมือนกากๆทำให้เราเคี้ยวแล้วไม่สนุกแล้วก็ไม่อร่อยด้วยวิธีการทำเนี่ยนะคะก็คือต้องปอกเขาคือลอกเขาออกเอามีดเนี่ยนะคะลอกออกมาลอกหัวลอกท้ายแบบนี้ดึงเขาก็จะหลุดออกมาส่วนที่เป็นเยื่อๆเนี่ยเขาก็จะออกมาแบบนี้หลังจากได้ถั่วแขกที่ลอกเยื่อข้างนอกออกมาหมดแล้วเราจะหั่นถั่วแขกเป็นท่อนนะคะตามที่เราต้องการใช้งานปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดถั่วแขกมายาวมากเนี่ยมันก็ลำบากในการปรุงอาหารค่ะนานาเนี่ยจะนิยมเอาถั่วแขกเนี่ยนะคะมาหั่นท่อนครึ่งหนึ่งแบบนี้เพื่อที่ว่าเวลาปรุงอาหารเนี่ยเราก็ยังได้ชิ้นถั่วแขกที่พอดีคำอยู่อาจจะยาวไปนิดนึงแต่เราว่ามันอร่อยถ้าเกิดชิ้นประมาณนี้หลังจากนี้เนี่ยนะคะเราจะเอาถั่วแขกของเราเนี่ยไปผ่านน้ำมันร้อนๆค่ะถั่วแขกของเราจะยังคงหวานแล้วก็กรอบด้วยอันนี้เป็นหนึ่งในเทคนิคที่มาแชร์กันหลังจากหั่นถั่วแขกเป็นท่อนแบบนี้แล้วเวลาเอาถั่วแขกไปผัดอะค่ะหลายๆคนเนี่ยมักจะเอาถั่วแขกไปผ่านน้ำมันร้อนๆก่อนเพื่อที่ว่าจะให้ถั่วแขกยังสุกแต่กรอบเวลาผัดเนี่ยนะคะเราก็จะใช้เวลาน้อยแล้วถั่วแขกของเราก็ยังคงความกรอบแล้วก็อร่อยค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเนาะมาเดี๋ยวเราจะมาผ่านน้ำมันร้อนๆกันขั้นตอนนี้ต้องมั่นใจว่าน้ำมันของคุณร้อนอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องมั่นใจคือถั่วของคุณเนี่ยจะต้องไม่แฉะน้ำเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ในครัวนะคะคุณจะเห็นว่าเขาจะมีฟองขึ้นมาแบบนี้ผ่านน้ำมันเนี่ยค่ะไม่เกิน1นาทีค่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็ช้อนเขาขึ้นมาเราจะสังเกตว่ามันได้แล้วได้ที่แล้วตรงที่ว่าสีถั่วแขกของเราจะเปลี่ยนนะคะจากสีเขียวอ่อนๆเนี่ยเป็นสีเขียวเข้มขึ้นแล้วก็ตัวผิวของเขาเนี่ยนะคะจะเริ่มพองขึ้นมานี่ก็คือเริ่มใช้ได้ละเสด็จน้ำมันค่ะแล้วเราก็เตรียมเอาไว้สำหรับผัดวันนี้เราจะทำถั่วแขกผัดพริกเกลือกันหลังจากกระทะร้อนแล้วเนี่ยนะคะใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันตามด้วยกระเทียมตามด้วยหมูสับผ
ถาดลงไปขออนุญาตรวนหมูสับก่อนนะใส่ผักตามลงไปค่ะจากนั้นสะบัดกระทะไวๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจัดเสิร์ฟกันกลิ่นรู้เลยว่าจัดจ้านมากช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเย็นตาโฟหม้อไฟมาฝากคุณผู้ชมค่ะนำฮือก๋วยลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งเผ็ดหูหนูขาวเลือดหมูปลาหมึกกรอบกุ้งสดหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ปลาหมึกสดเห็ดชิเมจิขาวดำและผักบุ้งไทยมาลวกในน้ำเดือดที่เตรียมไว้ทีละอย่างตามลำดับพอสุกแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำซุปหมูและกระเทียมเจียวลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่ซอสเย็นตาโฟตราโลโบคนให้เข้ากันรอจนกระทั่งเดือดแล้วปิดไฟเรียงเครื่องเย็นตาโฟลงในหม้อไฟให้สวยงามราดน้ำเย็นตาโฟที่เตรียมไว้วางเกี๊ยวทอดและเต้าหู้ทอดเสิร์ฟขณะร้อนๆพร้อมเครื่องปรุงเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเย็นตาโฟหม้อไฟเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูสลัดหมี่เวียดนามมาฝากค่ะวิธีทำน้ำจิ้มสลัดหมี่เวียดนามใส่พริกชี้ฟ้ากระเทียมพริกขี้หนูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูและซอสพริกเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปลามรกตคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ลวกเส้นหมี่ขาวในน้ำเดือดที่เตรียมไว้ตักขึ้นใส่ภาชนะเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปลามรกตโรยกระเทียมเจียวคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้จัดเส้นหมี่กุ้งต้มสุกแครอทกระหล่ำม่วงต้นอ่อนทานตะวันใบสะระแหน่ถั่วงอกเด็ดรากพริกฝรั่งสีแดงและกระเทียมเจียวลงในภาชนะให้สวยงามเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มที่เตรียมไว้ค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ